สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JTN และยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของไมค์ครับสวยโบสวัสดีต้อนรับกับเช้าวันใหม่ด้วยนะทุกคนเป็นเช้าวันที่11แล้วก็เป็น EP ที่3แล้ววู้ไม่ต้องตกใจแคมป์ของพวกเรานะทุกคนที่มันเป็นสภาพแบบนี้เพราะว่าเมื่อคืนเจ้าจิ๊ปเปอร์ได้มาถล่มแคมป์ของเรานั่นเองโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าและเควสของพวกเราวันนี้ก็คือออกเดินทางหาที่สร้างบ้านกันนั่นเองเราต้องการบ้านที่อยู่กลางป่าอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะทุกคนเราจะหาที่กลางป่าแบบสวยๆเอาไว้สร้างบ้านได้หรือไม่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะไปกันเถอะขออนุญาตมาเก็บที่นอนหมอนมุ้งก่อนนะเก็บให้หมดอันนี้ก็เก็บให้หมดเก็บให้หมดเลยของมีค่าหมดเลยอันนี้ก็ด้วยมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงตกใจหมดเลยอันที่จริงก็ไม่ต้องมาใกล้ขนาดนี้ก็ได้นะโอเคเก็บสมบัติพันล้านของพวกเราเรียบร้อยแล้วออกเดินทางกันต่อดีกว่าหลังจากที่เดินมาระยะหนึ่งแล้วพวกเราก็ได้มาพบกับม้านะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันมีแค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวเราจะลองเดินหาดูเผื่อมีอีกสักตัวเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่ okay. อุ้ยเอาตัวไหนตัวนี้แล้วกันเอาตัวนี้ตัวนี้เอาตัวนั้นเอาตัวนี้เอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ขึ้นขี่เลยขึ้นขี่เลยนะให้มันเชื่อมกันจบเย้โอ้ยทีเดียวได้เลยใช่กดทีเดียวได้เลยอ๋อแล้วก็งานก่อนทีนี้ก็ออกใช่ไหมโอเคไหนอันไหนนั่นเก็บอ่ะเก็บไม่ได้เอาทอดเอาทอดกับเขาไปอ่ะโอเคมันนี่สิน้องสาวมาก่อนแล้วค่อยใส่มันโอเคจะข้ามแล้ววางเกงก่อนมันจะหนีก่อนนะลูกจะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนวางอันใช่ไหมใส่อันแล้วก็ขึ้นขี่เย้กดลงมาก่อนขอนอนก่อนนะทุกคนตอนนี้มันมืดแล้วช่างอีกแล้วโอเคตื่นมาแล้วก็เก็บเตียงให้เรียบร้อยไหนน้องหมาไม่ใช่น้องหมามันนี่สิจ๊ะจึ๊บนี่ได้ขึ้นขี่แล้วเมนโอเคไปเลยไปกันทีนี้เราก็จะเดินทางเร็วแล้วใช่ไหมโอเคเราจะข้ามแม่นะไปตรงนี้ข้ามเขาลูกนู้นลูกนู้นแล้วก็ลูกนู้นนะทุกคนออกเดินทางกันต่อได้เลยสะพานข้ามแม่น้ำของเราใกล้เสร็จหรือยังโอเคหลังจากที่พวกเราได้เดินทางข้ามน้ำข้ามภูเขามาหลายลูกแล้วเนี่ยทุกคนแล้วก็มาเจอหมู่บ้านกลางป่าทุกคนอุ้ยมันดูอุดมสมบูรณ์มากเลยเดี๋ยวเราจะขอเอาม้าไปเก็บแล้วก็ไปออกสำรวจหมู่บ้านนี้กันก่อนดีกว่านี่ไปด้วยสูงไปด้วยเป็นที่แคมป์เป็นแคมป์ไปหรอตรงนี้ก็เป็นแคมป์ไปตอนนั้นมีน้องแกะเอ้ยคือจะต้องทำแคมป์ไปอย่างนี้เหรอก็มันอยู่กลางป่าเนาะใช่ไหมเดินไม่ถูกมาตันสวัสดีเห็นเราไหมก้มหน้าก้มตาเป็นอะไรอ่ะไม่พูดไม่จาหรือเขาฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องวะอาจจะมาลอยลอยเลยอาจจะมากลึกกลึยไม่ใช่แค่เขาเราก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันดีเด็กน้อยนี่ใช่ไหมมันกลัวเราเหรอมันหนีเข้าบ้านเลย
จะให้กลัวพวกเราเหรอไม่ต้องกลัวพวกเรานะพวกเราเป็นคนดีใช่ลูกฉันเป็นคนดีพวกเราจะมาประจำการที่นี่แล้วก็จะมาดูแลพวกนายทุกคนต่อไปนี้พวกนายจะไม่ได้อยู่อย่างหวาดระแวงแล้วเข้าใจไหมเหมือนจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจวะเดินหนีไปหมดเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้พวกเราก็ได้สำรวจพื้นที่ในละแวกนี้เรียบร้อยแล้วนะพวกเราก็ได้ทำการตัดสินใจที่จะสร้างหลักปักฐานอยู่ที่นี่นะทุกคนและพวกเราก็จะช่วยกันดูแลชาวบ้านพวกนี้ให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆด้วยนะทุกคนเพราะเราคือผู้ปกครองเอาล่ะนะเราจะสร้างบ้านมันตรงนี้ก็แล้วกันนะจะขอฟาร์มต้นไม้แบบยาวๆไปเลยละกันนะจะได้สร้างทีเดียวให้เสร็จไปเลยกำลังทำอะไรคุณนี่คุณสร้างบ้านหรือสร้างหลุมหลบภัยโอ้ยอุ้ยเขาหล่นลงมาเลยไม่มีทางขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวจะต้องหลบไปก่อนไปตรงไหนอ่ะคุณแค่นี่คือทางขึ้นง่ายๆอย่างนี้นะโอเคจะไม่เป็นทางการชัดทีเดียวต้องรอให้มันเป็นทางการแล้วแกดิฉันสงสัยว่ามันเป็นบ้านหรือเป็นหลุมหลบภัยแล้วก็จะวางเสา1แล้วก็2 2แล้วก็3 3แล้วก็4 4แล้วก็5โอเค2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเลย1 2 3 4 5โอเคมาตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงนี้โอเคตรงนี้ใช่ไหมได้เลยอาจจะสร้างบ้านชั้นเดียวก็พอนะทุกคน1 2 3 4 5ใช่ไหมเราก็จะใช้วิธีอย่างรวดรัดโดยการต่อเสาแล้วก็กระโดดลงมาถึงเลือดเราจะลดน้อยก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะเสาเสร็จไปแล้วต่อผนังบ้านกันต่อตรงนี้ต่อตรงนี้แล้วก็ต่อตรงนี้ให้มันเสร็จเรียบร้อยเราจะสร้างที่เดียวโอ้ไม่ได้เขาโครงเริ่มมาแล้วรีบทำแล้วรีบทำแล้วมันจะมืดค่ำมาก่อนโอ้ยอะไรเนี่ยกล่องเต็มไปหมดเลยนี่บ้านหรือที่เก็บของเนี่ย
แล้วก็วางประตูนี่ว้าวปิดช่องข้างบนจึ๊บจึ๊บโอ้ใช่ได้แต่งประตูหน้าบ้านของเรานิดนึงอันนี้มันเหมือนเพื่อนเอาทิ้งทิ้งนี่วางข้างบนด้วยว้าวสวยงามดีทีนี้ก็จะเหลือแต่หลังคานะทุกคนแอบมองเธออยู่นะจ๊ะคนสร้างหลังคามาแล้วขึ้นไปเลยขึ้นได้ไหมโอเคตอนนี้บ้านเราก็ได้ประมาณ 80% แล้วนะทุกคนจะเสร็จแล้วมีชาวบ้านมาดูบ้านของพวกเราด้วยแหละหลังใหญ่เบ้อเลอเทอเลยใครไม่มาดูก็แปลกแล้วอันนี้ไม่มีที่เดินแล้วเหรอเนี่ยมาทำไมออกไปเร็วเออไปเลยมาดูบ้านเราเหรอนี่บ้านเราจะเสร็จแล้วไปเดี๋ยวขอตัวไปเติมข้างบนให้มันเสร็จเลยแล้วกันเดี๋ยวไปเลยทุกคนปุ๊บโอ้โหตกไหมเนี่ยโอเคขึ้นมาได้แล้วเตียงอยู่นี่มานี่มานี่มาขึ้นทางนี้ใจเย็นนะเดี๋ยวกำลังไปมาขึ้นทางนี้แล้วโอ้นี่คือบ้านของพวกเราใช่ไหมใช่ไหมทำไมมันสวยจังเลยเห็นเขาไหมเอ่ยเก่งมากเลยว้าวมาได้แล้วแล้วก็มัดมัดโอ้โหมัดโอเคแล้วก็เป็นแบบมืดอีกแล้วทุกคนขอตัวไปนอนก่อนนะสวัสดีเช้าวันที่31ด้วยนะทุกคนป้าเราไปทำงานต่อกันเถอะมาว้าวมัวแต่พูดนะทุกคนเราไม่เสร็จสักทีเลยทำไมของตัวเองทำเสร็จเร็วจังเลยอ่ะของเขาไม่เสร็จเลยเตียงไปทำฝั่งนู้นให้เขาได้ไหมอ่ะไม่ค่อยจะกินแรงเขาเท่าไหร่เลยนะก็เขาไม่เก่งนี่นะมัดมัดมัดว้าวอุ้ยตกเลยไม้หมดแล้วไม่มีไม้นี่มากับเขานี่กับเขาเต็มเลยอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเขาทิ้งมันจะหล่นข้างล่างไหมทิ้งมันเลยไม่หล่นใช่ไหมนี่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 อยู่ตรงนี้แล้วเนอะมาเอาก่อนโอเคโอ้เขาทิ้งมาเปิดพวกคนเนี่ยหมดอะไรของเขามีตั้งเยอะเขาไปฟาร์มตั้งเยอะแน่ไปทำงานต่อทุกคนพูดมากพูดเยอะจนไม่เสร็จสักทีมาทุกทีครับลง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 ก่อนมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เนี่ยถอยมาอีกนิดนึงโอเคดีมากต่อเติมต่อเติมเอ้าโอ้โอ้โอ้ตก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 ใจหมดเลยต้องใช้ต้องใช้สมาธินะทุกคนเพราะว่าเราชักจะตกหลายรอบแล้วไหนว้าวทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วในที่สุดพวกเราก็เสร็จแล้วหลังคาบ้านพวกเราต่อเติมภายในนะทุกคนอ้าวร่วงไปแล้วดวงได้ก็ไต่ขึ้นไปใหม่ได้นะมันจะพอเหรอพอไหมมันพอไหมแล้วไปขอไปดูข้างนอกก่อนที่เหลือก็จะเป็นไม้โอเควู้สวยงามมากเลยอ่ะมันงามมากๆเลยนะแต่เดี๋ยวเขาไปทำอีกฝั่งนึงแล้วกันนะปิดประตูปิดประตูปิดประตูแล้วก็ตีแมวอ่ะเขาจะไม่หลุดเหรอลงหลุดหล่นเหรอเตงเตงให้เขาวางก่อนเตงค่อยวางกระจกไม่ได้เหรอ
นู่นตรงนู้นยังเป็นรูอยู่เลยฝั่งนู้นน่ะยังเป็นมืดอีกแล้วทุกคนทำไมเวลามันเดินเร็วอย่างนี้โอ้ยนอขอตัวไปนอนก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยมาเติมใหม่ละกันนอนก่อนนะไม่สำคัญบุกไม่คุ้มแน่นอนถึงบ้านตายสวัสดีเช้าวันที่32ด้วยนะทุกคนมาทำงานของเราให้เสร็จกันดีกว่าปิดให้หมดปิดให้หมดปิดให้หมดทุกซอกทุกมุมเลยอันนี้ครับไหนต้องเหลือไว้สี่อันนะใช่ไหมใช่เหลือไว้สี่อันอย่างนั้นโอเคหนึ่งสองสามสี่อันนี้อันนี้โอเคพอดีไหมพอดีโอเคว้าวเสร็จสมบูรณ์เอาล่ะทุกคน EP นี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะใน EP นี้พวกเราก็ได้หาพื้นที่ในป่าสวยๆจนเจอและก็สร้างที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นบ้านของพวกเราได้สำเร็จอาณาจักรในอนาคตข้างหน้าของพวกเราเพิ่งจะเริ่มต้นดีๆนี่เอง EP หน้าพวกเราจะไปทำอะไรกันขอคนละ1ไลค์1แชร์1 Subscribeแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ